หนุ่มสุรวุฒิเปิดใจนะครับหลังเปิ้ลณัฐยารับเป็นผู้จัดค้างค่าตัวนะฮะบอกแล้วจะจ่ายวันไหนเป็นอีกหนึ่งดราม่าร้อนๆนะครับในวงการบันเทิงเลยทีเดียวสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่หนุ่มสุรวุฒิโพสต์ทวงค่าตัวจากผู้จัดละครหลังละครออนแอร์จบมาเป็นปีนะครับรวมเวลาถ่ายทำคือ5ปีแล้วแต่ยังได้ค่าตัวไม่ครบนะครับจนหลายคนให้ความสนใจและสงสัยว่าผู้จัดเจ้านี้คือใครกันแน่ก่อนจะมีข่าวที่เปิ้ลหัตถยานะครับออกมายอมรับว่าเป็นผู้จัดที่ถูกโพสต์ถึงนะครับโดยรับช่วงทำงานละครปฏิหาริย์การเวลาหลังจากสามีตั้วสรัญญูเสียชีวิตซึ่งตนก็ไม่ค่อยรู้เรื่องระบบหรือค่าตัวนะครับยืนยันจะให้เร็วที่สุดโดยล่าสุดนะครับ27กรกฎาคมพี่หนุ่มสุรวุฒิก็ได้โพสต์คลิปกล่าวขอบคุณสำนักข่าวที่ไปสัมภาษณ์ทางผู้จัดนะครับและขอบคุณพี่เขาด้วยที่ออกมายอมรับแต่ละคนก็มีเหตุผลส่วนตัวที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเมื่อวานนี้พี่เขาก็ติดต่อตนมาแล้วนะครับและมีการตกลงชำระว่าจะดำเนินการทุกอย่างให้เสร็จสิ้นภายในวันอังคารที่จะถึงนี้นะครับนั่นก็คือ30กรกฎาคมนั่นเองขอขอบคุณสื่อมวลชนที่ช่วยนำเสนอข่าวนี้นะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามข่าวและส่งกำลังใจมาให้ถ้ามีความคืบหน้าอะไรนะครับตนจะมาอัปเดตให้ได้ฟังกันอีกทีขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะฮะและขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ